ต่เหตุการณ์นี้ต้องมาตีความกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมว่าคนที่ให้อาหารสัตว์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านสุดจะทนแล้วข้างบ้านเนี่ยให้อาหารนกแล้วนกมันมาสร้างความเดือดร้อนมีทั้งขนฟุ้งกระจายเข้าห้องนอนยังไม่นับขี้เรียราดอีกเวลามาอยู่รวมกันเป็น10ตัวเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วล่าสุดต้องประกาศขายบ้านราคาถูกเหมือนให้ฟรีบอกไม่อยู่แล้วฮะขอประกาศขายเลยส่วนเพื่อนบ้านคนที่ให้อาหารนกบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเขานะเขาเนี่ยเพิ่งจะมาให้อาหารตอนย้ายมาอยู่นกพวกนี้อยู่มาก่อนที่เพื่อนบ้านจะย้ายมาแล้วครับประมาณกี่ตัวแม่เยอะใช่ไหมฮะแค่20กว่าตัวก็ตั้ง10ปีแล้วก็อยู่แค่นี้แต่ว่ามันไปเกาะหลังคาบ้านเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งให้มันไปเกาะหลังคาบ้านเขาแล้วเขาก็ร้องเรียนเพราะมันได้อาหารมันก็เลยมารออย่างนี้เนี่ยเขาเห็นมันเกาะมาตั้งนานแล้วมันก็เกาะมาตั้งนานแล้วเกาะมาตั้งแต่ก่อนที่ฉันให้อีกเหรอแต่ก็ยังยืนยันว่าจะให้ใช่ไหมแม่ฮะยังยืนยันว่าจะให้เหมือนเดิมใช่ไหมอ้าวจะให้มาให้เหมือนเดิมคุณป้าคุณป้าคนที่ให้อาหารนกเลยพยายามจะอธิบายว่าก็ไม่ได้เพิ่งมาให้นะให้มาตั้งนานแต่ทีนี้เนี่ยนกมันอยู่ก่อนมาตั้งแต่ที่จะให้อาหารแล้ว อยู่มาก่อนแล้วแล้วพอให้มันก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นนะมันก็อยู่เท่าเดิมเนี่ย10-20ตัวนะครับยืนยันอยู่มานานแล้วจำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแล้วนกพวกนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันไปสร้างความเดือดร้อนพอมันไปสร้างความเดือดร้อนถามคุณป้าแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านแบบนี้ป้าจะให้อาหารนกอีกไหมป้าไม่ตอบป้าเงียบแล้วก็หันหลังเข้าบ้านไปแต่คุณกนกวันเจ้าของบ้านเดี่ยว3ชั้นในหมู่บ้านมิตรประชาตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนขนาดไหนตอนนี้บอกอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจประกาศขายเลยขายบ้านฮะขายราคาถูกเหมือนได้เปล่าเลยใครมาซื้อเนี่ยคุณกนกวันบอกเลยว่าเหมือนได้ฟรีแต่แถมนกแถมขี้ให้ด้วยโอ้คิดหนักเลยนะครับรอบนี้เธอบอกว่าเพื่อนบ้านคือคุณป้าเนี่ยเอานกเอาอาหารมาให้นกพิราบกินจนได้รับความเดือดร้อนเพื่อนบ้านเนี่ยเอาอาหารมาให้นกไม่ใช่แค่เวลาเดียวเช้ากลางวันเย็นวันละ3มื้อแล้วนกที่ไหนมันจะไปหากินสุดท้ายคุณดูสิเวลานกมันมีของกินเนี่ยมันไปไหนแล้วเวลามันยืนปุ๊บมันไม่ได้ยืนเฉยๆมันถ่ายมูลด้วยมันออกมาคุณดูท่อแอร์คุณเห็นปะแล้วมันกัดมันสะสมบางทีเป็นภูเขาขึ้นมาเลยนะนี่คุณถ้าเกิดสมมติมันขี้ใส่รถแล้วเราไม่ล้างนะเป็นด่างมันกัดสีเลยนะจริงบางบ้านเนี่ยแถวหมู่บ้านผมถึงขั้นที่ว่าอันนี้ไม่มีใครมาให้อาหารนะแต่มีนกมาเกาะแล้วอึแบบนี้ถึงขั้นเขาต้องเอาตะแกรงเหล็กเนี่ยมาครอบพวกคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็พวกเนี่ยท่อน้ำแอร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วตัวของคุณกนกวันยืนยันว่ามันมาขี้เรี่ยราดบริเวณริมหน้าต่างมีหนำซ้ำขนนกเนี่ยยังปลิวเข้าไปภายในห้องนอนพักอาศัยแทบไม่ได้เลยไม่มีเวลาจะทำความสะอาดทุกวันอาสามวันทำที4วันทำทีมาเจออีกทีโอ้โหทั้งฝุ่นขี้นกทั้งขนนกปลิวมาเกาะเต็มไปหมดเลยทีนี้เคยคุยกับคุณป้าที่ให้อาหารแล้วแต่ว่าป้าก็ยังทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจขายบ้านทิ้งครับถ้าเขาอยากทำบุญทำทานจริงๆนะคะก็ทำที่วัดค่ะมันมีบริเวณให้ทำไม่ใช่ว่ามาทำตรงที่บ้านคนที่สาธารณะแล้วมันมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็อยากให้เขาลองไปถามตัวเองว่าที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้มันได้บุญหรือได้บาปอะค่ะมีความอึดอัดใจแล้วก็เดือดร้อนถึงกับติดป้ายขายบ้านเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเราก็ทนมานานแล้วแล้วคือมันนกมันอาจจะไม่ได้เยอะกับข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็สร้างความรำคาญในทุกๆวันนะคะในการจะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะตอนกลางคืนมันก็ส่งเสียงร้องอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ถามว่าเอาผิดคุณป้าที่ให้อาหารนกได้ไหมต้องไปตีความกันนะก็ถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายห้ามให้อาหารสัตว์คือแปลว่าให้ได้สัตว์จรจัดเนี่ยให้ได้แต่ถ้าเป็นการให้บ่อยๆจนมันคิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือตามกฎหมายเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเราเป็นเจ้าของแล้วสัตว์ที่เราให้อาหารเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนคนที่เป็นเจ้าของสัตว์ก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้ทนายรณรงค์ยืนยันว่าต้องไปตีความกันอีกทีว่าให้มันเนี่ยให้มันบ่อยจนมันคิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไปฟ้องร้องกันเสร็จปุ๊บตีความว่าก็ป้าเป็นเจ้าของน่ะป้าเป็นเจ้าของป้าต้องรับผิดชอบนะสอบปากคำนกก่อนว่ารักป้าเป็นเจ้าของนับกันไหมนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมหากให้อาหารแล้วมีคนมองว่าคนที่ให้เป็นเจ้าของนกพิราบทนายบอกว่าติดคุกได้เลยนะครับเรื่องนี้ซึ่งแต่ทนายบอก
การให้อาหารสัตว์เนี่ยก็คือไม่ผิดนะถือว่าเป็นความเมตตาด้วยทำบุญทำทานเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าเมตตาแล้วเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเขาต้องเดือดร้อนคุณเนี่ยที่เป็นคนให้ก็อาจจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมไม่ได้ครับมันตำนานหน้าสองนะตอนแรกท่านผอ.โรงเรียนอะไรสักอย่างนั่นเรื่องนึงนะนี่คุณป้าอีกเรื่องนึงนะครับ